ราวของเจ้าหนุ่มบ้านนอกคนนี้นอกจากจะมีความซื่อบื้อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วยังชอบฟังอะไรไม่ได้สับแล้วจับเอามาเป็นความคิดของตัวเองจึงเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นจะวุ่นวายขนาดไหนขอเชิญติดตามชมอีแก้วมันช่วยได้ได้เลยจ้าขึ้นรถบัวหัวเดียวกระเทียมนี่ทั้งกระสอบกระติกกระปุกกระเป๋าก็เต็มกระสังวันจะเก็บจะกับจะเหนื่อยแค่ไหนจะอดจะทนถึงชานชลาคลำคลาไปด้วยผู้คนทำยากดีมีจนบักเสียวไม่เคยเดินผ่านพ่อแม่มาก็พาคนไม่รู้จักจากคนที่รักอ๋อพี่เดี๋ยวน้องด้วยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับต้องการรถรับจ้างไหมครับรถรับจ้างรถแล้วครับผมต้องการพอดีเลยน้องต้องการเชิญเลยครับพี่เชิญเลยแต่งแม่พี่เลยครับได้ครับพี่เดินเดินลูกอีสานลำเพลินออกย่ำเดินจะสู้ทำงานเอาทำไรพี่ด้านนี้ครับไหนด้านไหนด้านนี้ครับด้านนี้โอ้เออวอนเนี่ยคันนี้เหรอคันนี้เลยครับขึ้นเลยพี่ติดชุดอย่ามาดึงขาคอยคอยบ่เหม็นเด็กหน่อยคอยจับพี่กระเดียมขาคอยบ่เหม็นขาเที่ยวคอยจับพี่กระเดียมอย่ามาดึงขาเฮ้ยกวนได้กวนคันนู้นบ้าเออสิบบาทเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ครับยืมตังค์10 บาทครับเรียกใครพี่เรียกพี่อ่ะไม่เคยมีน้องพี่ยืมตังค์10 บาทจ่ายค่ารถเพื่อนสนิทกันที่ไหนเท่าไหร่นะ10 บาทครับสิบบาทครับก็หาคนละ5 บาทก็สิ้นเรื่องมาเลยตังค์นี่อยู่แถวนี้ป่ะแถวนี้ครับเบอร์อะไรอ่ะเบอร์0เบอร์0เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเอาที่นี่นะพรุ่งนี้ครับได้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากมัดจำกล้วยเกดอ่ะครับขอบคุณอร่อยสุดยอดครับมาทำไมพี่ครับดีผมมาจากต่างจังหวัดอ๋อไม่ต้องบอกพี่หรอกรู้สารภาพแล้วก็สารรูปแหมพี่คนกินเล่นรู้สารรูปแล้วบ้านนอกมาทำอะไรผมจะมาหาทำงานนะพี่จะทำงานครับโอ้โหพอดีเลยน้องเดินไปตรงนี้นะครับเดินไปให้สุดทางเลยนะครับพี่แล้วก็เดินวนกลับมาครับแล้วตรงนี้มีงานที่น้องทำไงโอ้ยพี่ผมไม่มีเวลาเลยพี่ผมเหนื่อยพี่คือพี่มีงานที่ผมทำพี่รับผมก็ทำเลยพี่อุ้ยตัวอะไรอะไรอะก็ทำงานอยู่เนี่ยมันนั่งบ่นอะไรเนี่ยคอยให้กำลังใจนี่มีไอ้เสี่ยวจากไหนมาไม่รู้สวัสดีครับทำอะไรอ่ะให้เราสมัครเป็นลูกจ้างอ่ะมาหางานเอาไหมสมัครเป็นลูกจ้างเฮ้ยตำแหน่งนั้นไม่ว่างนะเราว่างแต่ผู้จัดการให้เป็นผู้จัดการเลยไหมล่ะน่าจะดีนะให้มันจ่ายเงินเดือนให้เราตัวบ้าพูดใหม่คิดพี่ชั่วโมงนี้ผมไม่มีอารมณ์เล่นกับพวกพี่แล้วแต่ผมอยากได้งานทำพวกพี่หนุกหนาเนี่ยถ้าน้องหนุกหนาน้องก็อยู่กับพี่ได้โอ้โหผมไม่มีอารมณ์หนุกหนาครับพี่ผมเครียดก็เอ๋ยก็ไก่1 บวก 1 เป็น 8นั่นน่ะผมทำงานพี่ได้ครับได้เลยเนาะทำอะไรเป็นบ้างอ่ะเป็นโรคว่ะถามนี่เป็นโรคว่ะเป็นหายแล้วพี่อ๋อได้ฉีดยาไม่ได้สลิงผมอารมณ์ผมเริ่มดีขึ้นนะพี่ที่คุยกับพี่ผมเริ่มสบายใจแล้วนะครับครับพี่โอ้เฮ้ยเดี๋ยวน้องไทยนายโทรมาพี่รับสายโทรสั่งงานมั้งโอ้
ก็บอกไก่ให้เขาสบายใจขึ้นนะเจอหน้าพี่อ่ะโอ้โหน้องนี่น้องเจ็ดวันพี่ยังไม่ได้กินเลยน้องมาวันนี้เปิดได้เหรอนายไม่ทำคอยแห้งพี่คอยแห้งโอ้คอยแห้งอ๋อนี่เลยเขาจะให้เขาซ่อมอะไรอ่ะซ่อมทีวีไม่ตอนนี้ผมกำลังซ่อมเครื่องตัดหญ้านายโทรมาบอกว่าให้เอาไปตัดหญ้าหน้าสวนหน่อยครับมันขับกูทำไมเนี่ยกูเป็นเพื่อนมึงมันขับกูทำไมอ๋ออันนี้นายโทรมาอ๋อครับครับนายเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วครับแล้วทำอะไรไปบ้างแล้วทุกอย่างครับทุกอย่างไถนาไถนาก็ได้หน้าน้องเหลี่ยมมากเลยนะน้องป้าดาราเปล่าเนี่ยไอ้น้องไอ้กัปปี้บริการหน้าเหลี่ยมหรือเปล่าไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยรู้จักดาโอ้ป้าน้องไม่มีทีวีเนาะป้าน้องกันดาไหมเหมือนบ้านพี่เหรอบ้านพี่อยู่ในเมืองบ้านพี่มีทีวีป่ะโอ้ยสองเครื่องมีอะไรมวยมาเอาไงพี่เอาไงเนี่ยตัวเราให้ผมทำงานไหมเนี่ยทำมาทำทำมาทำโอเคแล้วพี่นะนับแล้วผมมาไม่ต้องมาอยู่นะอยู่ตรงนั้นให้พี่แน่ใจว่าเชื้อโรคอ่ะตายแล้วก่อนค่อยเข้ามาโอ้ยพี่ผมคนบ้านนอกถึงเนื้อตัวจะสกปรกแต่ตัวจะสกปรกแต่ใจผมพี่ก็สะอาดสกปรกอ่ะไปวันนี้ทำงานพี่ได้โอ้โหเอาให้มันช่วยงานเฮ้ยช่วยกันทำเลยอย่าเปียกวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเครื่องไปตัดหญ้าตัดเสร็จเลยสิไปทางด้านหลังบ้านหลวงปู่พี่มาเลยพี่นะมาเลยมาเลยตัดหลังบ้านนะยกล้อหน้าสิยกล้อหน้าไปเอออย่างงู้ดิเฮ้ยอย่างงู้ดิครับครับสมองมีไหมลงพี่ลาลาลูกสารลำเพลินออกจำเดินจะสู้ทำวันหยุดสุขเศร้าพวกเราหาเหตุเราไม่เคยเกเรเมาละฟอนฟังมกลำซีเฮ้ยอะไรวะควายควายควายด้วยวะเนี่ยควายมีคุณต่อคนควายใครคนเกิดเป็นคนเอาเปรียบแต่ควายควายนั้นมีคุณค่าไถนาเลี้ยงคนมากมายคนเลวก็ด่าว่าควายทั้งที่ควายเล็กป่าลึกๆสิงแย่มันน่าจะมีเสือมีหมีควายควายควายหมีไม่มีใครช้างก็ไม่ใช่มันควายนี่หว่าแต่การกำกับติดถามไอ้สองคนนั้นดีกว่าว่ามันควายหรือมันช้างหรือมันหมีหรือมันเสือหลงลืมตนว่าดีกว่าควาย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 เกิดเป็นควายไม่ยุ่งสับสนคนตายเหม็นเน่าทิ้งไปควายตายเป็นอาหารคนคนตายควายกินไม่ได้แต่ทำไมคนกินเนื้อควาย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 มีแก้วก็ดีเหมือนกันนะสบายได้มีความสุขแต่มันก็ทุ่นแรงได้นะไปได้เยอะไม่เหงาแก้วมันดีข้าวแต่ละต้นคนแต่ละครอบครัวควายแต่ละตัวล้วนมีความผูกพันคนเราใจเยอะชนอีกแล้วเราต้องทำไมจะชนอะไรนักหนาเนี่ยอ๋อกลัวอุบัติเหตุน้ำบุกสลายมาจะเรียกประกันที่ไหนล่ะครับเมาไหมครับถูกต้องแล้วเราจะกลับยังไงแถวนี้สบายใจเป็นไงตั้งแต่ได้อีแก้วมาอยู่นี่โอ้โหมันก็สะดวกดีความสุขใครๆก็มาใช้บริการว้าวตอนนี้เหนื่อยอย่างไรขอน้ำกินแต่ขอให้ผมตัดหญ้าหญ้าพี่ลกว่านั่งนั่งล่างนั่งล่างโอ้พี่วัวพี่นั่งบนไม่ได้เหรอพี่ล้อเล่นแหมดีเสมอขอบคุณครับพี่โอ้ทำงานดีแกนะขยันหน้าดำเลยนะเหนื่อยพี่เหนื่อยนะหญ้าลกลกแล้วใครไม่มีใครทำครับพี่กูมันไม่ได้โอ้โหยกให้น้องเลยขวดนั้นครับพี่
ก็ผมเห็นพี่ไม่ให้ผมแก้หัวเทงไงเฮ้ยฟองขึ้นเลยฮะนายกไปดิโอ้โหเป็นไงดูฟองขึ้นเลยเชื้อโรคเชื้อโรคโอ้ยพี่ปัญญาอ่อนแล้วไอ้เนี่ยมันมีฟองอยู่แล้วล่ะโอ้โหน้องฉลาดนะไม่น่ามาเป็นขี้ข้าพี่เลยเออพี่อะไรอะน้องผมสงสัยด้วยถามเลยพี่อย่างอ่ะโอ้โหถามหลายอย่างพี่ก็ตอบนึกอะไรอยู่อะน้องไม่ใช่นึกอะไรผมได้ยินพี่คุยเรื่องแก้วแก้วเนี่ยแก้วนี่ใครอะพี่ชื่อเอ็ดไปดิทำไมแก้วควายไงควายอะรู้จักไหมโอ้ควายอะควายเออไอตัวที่ผมเห็นที่ผูกอยู่ตรงนั้นนะพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องเห็นควายหรือเห็นมีแพนด้านั่นแหละควายพี่มีแพนด้ามีเขาปะมีไหมล่ะพี่ว่ามีไหมล่ะพี่ก็ไม่เคยเห็นได้ยินแต่เพลงแต่ผมรู้ที่เคยเห็นมีแพนด้ามันตาดำไอ้ที่มีเขาเนี่ยควายพี่โอ้ฉลาดควายใช่ไหมน้องเป็นควายแล้วผมคิดเป็นควายตัวเมียด้วยฉลาดมันหน้าตาเลยก็ควายตัวเมียสิชื่ออีแก้วอ๋ออีแก้วนี่คือควายก็ควายนี่แหละตั้งชื่อให้มันอีแก้วโอ้ผมก็เห็นมันกินหญ้าอยู่ตรงนั้นนะอ้าวจะให้มันกินแซนด์วิชได้ไงล่ะก็พูดบ้าๆควายก็กินหญ้าดิพี่ควายมาเลี้ยงทำไมเอ็ดไปตายเขาไม่เนี่ยโอ้ยไม่มีใครได้ยินแล้วก็มีเราแค่สามคนหมู่บ้านเรามันกันดารทำไมผู้หญิงไม่มีเลยทำงานที่กรุงเทพไปหมดมันไม่มีใครนี่เขาก็มาใช้บริการไปอีกแก้วนี่แหละโอ้โหใช้ได้แทนได้พี่สองคนนี่อุบาทเหรอเล่นวะพี่ทำอะไรกันได้ไงอ่ะเอ็ดไปทำไมเล่าโอ้ยผมไม่น่ามาทำงานกับพวกพี่เลยวะใครๆก็ใช้บริการอีกแก้วควายเนี่ยนะเดี๋ยวก็ชินเฮ้ยใช้ได้ไปหิวอ้าวมองอะไรพี่เม้นไอ้ควายตัวนั้นอยู่หรือเปล่าอ๋ออยู่ครับพี่สุกอยู่เหรอไอ้แมนโอ้ยอย่างนั้นหรือพี่ปริกปริกละพ่อกูล้อกันเล่นนะพี่ตาเฮ้ยควายตัวนั้นอยู่หรือเปล่าวะอีแก้วแล้วจะใช้บริการซะหน่อยใครๆก็ใจบริการอยู่ใช่ไหมอยู่อยู่รีบไปเลยเดี๋ยวคิวจะไม่ว่างเดี๋ยวพี่ยังไงก็อย่าหักโหมมากนะบำรุงดีๆล่ะกำลังบำรุงดีๆนะดูกันดีๆล่ะงั้นไปก่อนนะประหลัดโชคดีนะพี่คิกแต่แกคนสนุกสนานแต่ก็ปล่อยไม่ง่ายนะเรียกว่าบ้านเราจัดการโอ้ยร้อนพี่แก้วอยู่ไหมแก้วอยู่ช้าไปแล้วมันช้าไปเสี้ยววินาทีเดียวเองช้าไปแล้วมีคนใช้บริการแล้วอันไหนอันไหนอย่าบอกนะว่าพี่สังก็นั่นแหละโอ้ยวัยยังกระจรวดเลยเชียเอ๊ะหรือว่าจะไปใช้ร่วมกันได้เฮ้ยไม่ดีหรอกเดี๋ยวมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยกลับไปก่อนกลับไปก่อนเออเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนะงั้นไม่ต้องพรุ่งนี้หรอกให้คิวว่าก่อนมืดมืดหน่อยค่อยมาไหมเม็ดเออมืดมืดช่วยต้องมาไปไม่ว่าทำไมวะโอ้กูตอกแล้วกูตองคิวตั้งนานแล้วเนี่ยเขาตัดหน้ากูไปนะมาพรุ่งนี้ก็แล้วกันไปพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้มาพรุ่งนี้มาเที่ยวใหม่ฮะสอนรามแก้วเฮ้ยมึงเรียกว่าอะไรนะสอนรามโอ้โหกูดูในทีวีกูก็งงแล้วสอนรามมันมีสองคนมันอะไรไอ้แก้วเนี่ยมันตีสุดยอดจริงอะโหมันจะมีใครเกินอีแก้วไปได้แหละมันไม่มีใครนี่อย่างว่ามันยังสาวไงแรงมันยังดีผมไม่เคยนะเคยไว้ชีวิตเนี่ยเนาะต้องใช้กันตั้งนั้นแหละจริงพี่ผมตื่นเต้นนะเนี่ยถ้าพูดถึงจะลองใจเต้นเฮ้ยใจเย็นให้มันว่างๆอ่ะพี่เอาไงพี่ผมทำงานให้พี่เดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยผมไปเอาตังค์ให้พี่แต่ขออีกแก้วเนี่ยขอใช้ไว้กันผมอยากลองครับพี่เออไปอาบท่าก่อนไปเอ้ยไม่ต้องเอาพี่ผมเอาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราไม่ว่างคิวแก้วไม่ว่างนี่พี่สั่งเขาก็เดี๋ยวผมรอได้ไงพี่เดี๋ยวพี่สั่งเสร็จก็กลับไปอาบน้ำอาบท่าที่หอก่อนไปอาบน้ำก่อนกว่าจะโอ้โหพี่สั่งก็ไปนานเหมือนกันนะกว่าจะมาก็คงจะไปก่อนน้องน้องเข้าไปหลังบ้านก่อนงั้นเดี๋ยวผมต่อเลยพี่นะไปฮะนี่วันนี้กูเสียสละให้มึงเลยเนี่ยปกติเนี่ยพี่มันต้องเอาไปทุกคืนเลยขนลุกก็พี่มันดีน้องมันดีปวดสิแล้วขนลุกจะขนลุกอะไรผู้ชายก็ได้ร้องทุกคนแหละเกิดมานะพี่แต่ได้จนทุกวันเนี่ยผมไม่เคยลองอีกนะพี่ว่ามันเป็นยังไงเออได้ลองจริงนะ
มาเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ให้คิวน้องเลยให้ใช้บริการแก้วเต็มที่พรุ่งนี้พี่ให้คิวของพี่นะโอเคโอเคกลับไปนั่งนอนนึกท่าไปใช่ไหมยกขาไหวก็รื้อแต่เล่นมึงเดียวยกขาอะไแรกจริงๆอะแก้วจ้ะตลอดโปร่งโล่งคนสายตาไม่มีใครมองความสุขของเราแก้วจ้ะอะไรวะเสียงแว่แว่เสียงมึงหรือเสียงใครเนี่ยเสียงนกเพ่อ๋ออู้เพ่สุดยอดเลยสุดยอดอะไรมาพูดใกล้ๆที่อะไรอะไรสุดยอดแก้วเพ่อ้าวแล้วมึงแต่งตัวอะไรไปเนี่ยก็ไม่รู้ก็พี่อะไรของมึงนะเราพูดตรงกลางนี่ดิกับมันเป็นอะไรฮะมันจะเป็นอะไรล่ะกับพี่บอกว่าวันนี้คิวของผมใช่ไหมล่ะอ่ะแล้วไปไหนมาทำไมแต่งตัวสภาพแบบนี้เอ้าผมก็ไปใช้บริการที่แก้วไงเพ่อ้าวแล้วมึงแต่งตัวอย่างเงี้ยไปก็ไปอย่างเงี้ยพี่ก็ผมก็เตรียมพร้อมไปเลยตั้งแต่เช้าพี่คิดดูตั้งแต่เช้าถึงเนี่ยสามดอกแก้วอย่างนี้เลยไปทำอะไรมาเนี่ยโอ้ยพี่จะต้องให้บอกไงผมก็ไม่เคยบอกตั้งแต่เกิดในชีวิตผมไม่เคยพี่ไม่เคยจริงจริงนะมึงไปทำอะไรเนี่ยเอ้ากับคนเนี่ยผมเคยอยู่แต่กับควายผมไม่เคยมึงอย่าบอกนะว่ามึงไปทำอย่างว่ากับอีกแก้วอ่ะโอ้ยผมไปเจ้าอีกแก้วมาเพื่อเจ้าโอ้โหมึงบ้าหรือเปล่าไอ้บ้าทำไมเพื่อมึงทำพิเรนอย่างนั้นเนี่ยเอ้าก็พวกพี่ก็ใช้บริการเหมือนกันไม่ใช่เหรอกูบอกว่าใช้บริการเนี่ยหมายถึงใช้บริการอีกแก้วเนี่ยเป็นพาเพื่อจะเข้าไปในเมืองเฮ้ยไอ้บ้าเป็นพาหามันนำเชื้อโรคพาหนะแล้วไปเที่ยวสาวๆที่อยู่ตามมึงสาวโสเภณีอ่ะมึงไปทำอะไรเนี่ยโอ้ยแก้วนี่อยู่ไปก่อนเดี๋ยวไปดูไอ้แก้วก่อนเดี๋ยวนี่ผมเข้าใจผิดแล้วเนี่ยไปดูนี่มันตั้งท้องยังซวยไปแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเรื่องมันก็แล้วไปแล้วพี่จะไม่เอาความใดๆเองไปยกขันหมากมาเดี๋ยวพี่ยกอีกแก้วให้พี่ไปละยกขันหมากมาแต่กับควายเลยนะบัตซี่บัตทะเลิงคนอะไรทำไปได้